封印解除。安心して任せてね。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กำลังเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกม Battle Rewards Raid เมชาอะไรนี่แหละประมาณนี้ก็เกมนี้จะเปิดให้เล่นในเวอร์ชั่นเซิร์ฟเวอร์ของ Global นะครับก็สามารถไปโหลดเล่นได้กันแล้วทั้ง Android และ ISO นะครับก็เป็นเกมแนววางแผนจัดทีมวางแผนภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ strategy tactic นะก็มีตัวละครให้เยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นระบบเปิดกาชาด้วยนะครับอันนี้ผมก็เล่นเป็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเข้าเกมไปดูนี่ก็ระบบล็อกอินประจำวันนะครับเนี่ยครับเรามาดูกันที่ซ้ายบนนะครับนี่ล็อกอินประจำวันลองมาก็เป็นอีเมลนะครับอันนี้ก็เก็บไปกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องตัวละครนะครับเปิดแจกว้าวก็คอนเฟิร์มไปครับยัตเตียรู้จะไหนเนาะอันที่3ซ้ายมือก็เป็นเควสนะครับก็ตามนี้แบบเป็นเควสต่างๆครับถ้าเราจะไปก็ให้กดโกเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีอันนี้ก็ใช่ไหมนะครับพวกนี้ weekly quest ยัตเตียรู้จะไหนเนาะอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับก็ล็อกอินกด diary ล็อกอินแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็รับของไปเลยนะครับเรามาดูตัวข้างล่างข้างล่างเป็นที่เขียนว่าฮีโร่อันนี้ก็จะคือตัวละครของเรานะครับเนี่ยตัวละครที่ยังไม่มีอาวุธเนี่ยเห็นไหมครับช่องว่างๆอย่างเงี้ยยังไม่มีอาวุธประจำตัวมันนะเราก็ไม่สามารถใช้ตัวละครพวกนี้ได้นะครับต้องมีอาวุธติดตัวมาถึงจะใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมดาบอย่างเงี้ยครับยัตเตียรู้จะไหนเนาะเป็นก็ง่ายๆแล้วก็เพื่อนนี้เสิร์ชก็คือค้นหาชื่อเพื่อนเป็นรีเควสก็คือมีใครเพิ่มเพื่อนเราบ้างนี้เป็นที่ recommend นะก็แอดไปครับถ้าเราอยากเพิ่มเพื่อนก็แอดไปประมาณนี้เดี๋ยวรอเขารับก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นตรงนี้ครับเฟรนลิสต์นะแวร์เฮาส์ก็คือพวกกระเป๋าก็เป็นที่เก็บของเราครับนี่พวกนี้เปิดมาได้ทั้งนั้นเลยนะเปิดได้ทั้งนั้นเลยเทเลียวนี่ครับยัตเตียรู้จะไหนเนาะดีวิลล็อปนี่หมายคือเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาอุปกรณ์
ที่เรามีแต่เราต้องมีก่อนนะครับอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เราเปิดได้ใช่ไหมอันนี้นะ develop เนี่ยตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถทำได้หมดครับอย่างเงี้ยกด develop แต่มันต้องมีของไงเนี่ยพวกชิปเนี้ย10,000เงิน 4,480ถึงจะทำได้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ develop ไบโอชิปนี่อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นชิปใส่ตัวละครนี่แหละอันนี้ก็เพิ่ม HP 50เนี้ยผลิตออกมาอันนี้ก็เพิ่มไอ้แท็ก10อะไรแบบเนี้ยแต่ต้องมีของก่อนนะครับอย่างเนี้ยเราต้องหาไอ้ตัวเนี้ย30 อันถึงจะผลิตได้ประมาณเนี้ยเห็นไหมครับตัว20 อัน30 อัน50 อันแถวเนี้ยแถวนี้ก็เป็น2 ดาวหรือว่า3ก็3 ดาววันที่มาตัดเสียกันจัดตาสโตก็จะเป็นระบบของการเติมเงินต่างๆรางวัลต่างๆรางวัลการเติมเงินอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเซตให้เราแจกกันไปนะครับอย่างเงี้ยครับยัดเตียรู้จะไหนเนาะซัพพลายคือการสุ่มนะครับสุ่มตัวละครสุ่มอาวุธอะไรเงี้ยมันจะรวมๆกันนะถ้าเกิดคือได้ตัวละครมันก็จะเป็นอาวุธขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ได้ตัวละครมาด้วยแล้วก็บางทีก็ได้เป็นพวกชุดเกราะพวกหมวกชุดสวมใส่นะครับมันจะรวมกันนะไม่ได้แยกกันอันนี้มี588นะแต่อันนี้นี่2,800นะก็ไว้ก่อนนะยังมีไม่ถึงเลยวันที่มาตัดเสียกันจัดตาอันนี้ก็ไปทำเควสไดรี่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเควสตัวละครเหมือนเป็นถ้าจะให้ยังไงอันนี้ก็คือมันบอกว่าให้เราอัพเลเวลตัวละครถึง12 ตัวนะครับก็เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันก็อันนี้ก็ส่วนนั้นขวาบนนะครับจะเป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นเซตติ้งต่างๆเพลงนี้ผมปิดไปแล้วถ้าเปิดมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ปิดดีกว่านะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์อีกขี้เกียจต้องมานั่งยัดเตียรู้จะไหนเนาะนะครับก็เขาเรียกอะไรดีไอคอนหน้าจะหน้าหลักก็จะมีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยเนาะอันนี้โหมดเนื้อเรื่องนะครับแบทเทิลนี่ผมเล่นถึงชาร์เตอร์2แล้ว
เนี่ยตัวละครที่ได้มาเปิดเริ่มเกมมามันจะให้เปิดสุ่มตัวละครได้เลยนะครับผมจำไม่ได้ผมทิ้งช่วงนานเกินประมาณ15 ครั้งอ่ะให้เปิด15 ครั้งอ่ะคือแต่ว่าถูกใจเราถูกใจอันไหนเราต้องคอนเฟิร์มเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะแบบมาเลือกอันที่ดีที่สุดได้นะครับขยับตัวได้ด้วยคราวที่แล้วมันไม่ขยับตัวนี่หว่าココロ気なく死んでちょうだい治療してほしいの？ちょっと。手加減はしない影に隠れるぞ。どうせやるなら勝つわよ。พอลืมอธิบายก็คือพอเราเลือกจุดตำแหน่งที่ตัวละครเรายืนเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกดแอคชั่นนี่ตัวนี้นี่ยังโหดคือเก่งที่สุดแล้วในทีมนะเราจะเห็นอยู่นะครับมันจะอันนี้สองช่องฮะดูสิยันนั่นละคัสวะโยเทคาเกนวะชินายเซฮะชิริโอชิเตโฮชิโน人権一体。なれよ。あ、じゃあ、ประมาณนี้การเล่นนะครับ私また強くなっちゃった。อันนี้ยังไม่เปิดนะครับไอ้พวก Infinite War หรือว่า Accidenter เนี่ยต้องเล่นให้ถึงด่าน 3/5 ก่อนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงแต่ Arena นี่ต้องด่าน 4/5 ก็คือต้องช่วงนี้ก็ต้องเน้นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูฮีโร่ที่ผมเปิดแล้วผมตัดสินใจเอาตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลยมันจะขึ้นเป็นรูปดาบพอรูปขึ้นเป็นรูปดาบเสร็จมันจะเป็นตัวฮีโร่ขึ้นมาเลยครับดูดีเทลก็ได้นะครับตัวละครคือตัวละครนี่ถ้าเป็นตัววาดแบบตัวเต็มๆนี่คือแบบน่ารักทุกคนนะครับนะครับยังดีนะมีตัวละครชายจริงๆไม่ต้องมีก็ได้มึงตัวละครชายดูครับแต่ละตัวเป็นไง
นี่ฮะเป็นสกิลเนี่ยเอนชานก็อัพรีเวลจัดไปเลยไหมมี7 อันจัดไปก็เก่งสุดนะครับตัวเก่งสุดก็ต้องจัดไปก็ใส่เวลาจะใส่อันนี้เพิ่งเห็นอันนี้เป็น3 อันนี้ก็คือตัวที่เราจะใส่นะครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ประดับใส่หัวเนี่ยเราเปลี่ยนก็ได้นี่3 ดาวเนี่ยเอาตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้นี่ครับใส่6 ดาวเราใส่ก็ควิกแค่นี้แหละเสร็จแล้วใจเย็นชานก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมี12 อันนะห้าดาวเป็นชั้นนะแม่ใจเป็นชั้นไหมเนี่ยมันก็จะบอกเลยครับเพิ่มไป330 6%เป็น6.6% Basic Attack เป็น6.6เดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้ก่อนดีกว่าค่อยทำเนี่ยเราก็เลือกแล้วก็ใส่ได้เลยจะถอดถ้าเราจะถอดแล้วก็อันอินควิกแค่นั้นนะครับใส่วุฒินี้สกิลเวิร์กพอยต์ไม่ใช่เวิร์กพอยต์เวพอนสกิลเซตสกิลแล้วก็พวกอันล็อกกิ้งเอฟเฟกต์อันนี้ยังไม่ถึงครับเล่นยังไม่ถึงแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องมีให้ใส่แหละยัตเตียโรชไนโนในอันนี้2 ดาวแล้วใส่อะไรได้บ้างเพนทอนเฮลิ่งอ๋อก็คือไอ้เข็มฉีดยาเนี่ยความสามารถของมันก็คือเติมพลังได้ก็คืออาวุธเนี่ยมีความสามารถอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วอย่างดาบนี่ก็เนเธอร์เวลครับคือโจมตีแบบเป็นแนวเรียกแหละแถวแถวหน้ากระดานออเตอร์นี่ก็เพิ่มพลังให้ฮีโร่อีก500ยัตเตียโรชไนโนน่าจะมีเท่านี้แล้วมั้งเท่านี้แล้วมั้งสำหรับเกมนี้ก็เป็นไงกันบ้างสำหรับเกมนี้น่าเล่นไหมแต่สำหรับผมคิดว่าน่าเล่นนะครับเพราะว่าแค่ตัวละครนี่ก็แค่ตัวละครนี่ก็ทำให้เราแบบอยากมีมาครอบครองอยากเปิดมาใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าจากที่อ่านมานะครับก็มีตัวละครเยอะมากแล้วก็พวกอุปกรณ์อาวุธชุดก่อนเนี่ยก็เยอะมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือไม่ค่อยจะแจกเพชรเท่าไหร่นะจริงๆเกมแนวเนี้ยมันควรจะแจกให้เรามาเปิดได้สักครั้งหนึ่งสัก10 ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่า
ตอนเริ่มเกมก็ต้องเหมือนกับว่าต้องตัดสินใจนะครับมันไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเซตไหนที่เราเปิดใน15 ครั้งเนี่ยคือเราต้องตัดสินใจเอาตัวนี้เลยอะไรเงี้ยก็วัดดวงเอาคือต้องวัดดวงเอาครับก็ยังมีอีกเกมหนึ่งนะครับที่เปิดตัวใกล้ๆกันอีกเกมหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าก็จะลงเกมนี้ก่อนลงให้เพื่อนๆดูเกมนี้ก่อนแล้วก็เกมหนึ่งก็อาจจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับถ้าว่างแล้วก็ใครที่อยากดูนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยกดติดตามกด Subscribe ไว้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเกมหน้านะครับเพราะว่าเกมหน้าก็รู้สึกว่าตัวละครก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับเป็นตัวผู้หญิงด้วยแล้วก็น่าจะหนักกว่านี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยหน้าอกหน้าอกเนี่ยหนักกว่าผู้หนักกว่าเกมนี้ด้วยนะครับก็ติดตามกันไว้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะคงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ封印解除安心して任せてね。